อบข่าวเล่าเรื่องกลับมาในช่วงนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับทางท่านพลตำรวจตรีสุกิจสมณะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเมืองกล้วยไข่นะครับมาพูดคุยกันว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนที่กำแพงเพชรอย่างไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับต้องขอขอบคุณนะครับโอ้โหเดินทางมาจากกำแพงเพชรมาแต่เช้าเลยครับคุณรอดครับนะฮะเมื่อสักครู่นี้คุยกันท่านเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาเมืองกล้วยไข่เนี่ยท่านอยู่เมืองนครบาลมาก่อนก็คือเพชรบูรณ์ครับใช่ครับแล้วก็ที่นั่นเนี่ยโอ้โหตำรวจเนี่ยได้รับรางวัลอันดับที่1ของประเทศเลยรางวัลอะไรครับครับก็เป็นรางวัลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประเมินผลศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ในระดับประเทศซึ่งแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มจังหวัดใหญ่ก็ได้แก่นครสวรรค์กลุ่มจังหวัดกลางได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่มจังหวัดเล็กได้แก่จังหวัดจันทบุรีซึ่งในคะแนนที่ประเมินทั้งหมดนั้นเพชรบูรณ์คะแนนจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศโอ้โหตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรที่จังหวัดเพชรบูรณ์เลยครับผมแสดงว่าพูดง่ายๆว่าพอเขาดูแลเรื่องโดยตรงปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงในที่เกิดเหตุไวมากครับภายใน4นาทีครับท่านทำได้ยังไงคะภายใน4นาที4นาทีเนี่ยนะไวมากนะครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปถึงผู้รับผู้แจ้งภายใน4นาทีครับก็แสดงว่ารางวัลนี้เนี่ยที่เขาจะให้เนี่ยเขาไม่ได้ประเมินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะค่ะเขาส่วนหนึ่งเขาประเมินที่พี่น้องประชาชนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปีนี้นี่ค่อนข้างจะเข้มในการประเมินผลนะครับสู่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ก็คือให้อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยเป็นผู้ประเมินโดยประเมินจากการโทรไปสอบถามผู้แจ้งว่าท่านพึงพอใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปที่เกิดเหตุไปเร็วไหมให้บริการดีไหมก็ส่วนหนึ่งครับเป็นการประเมินจากส่วนกลางเห็นได้ว่าคนที่โทรไปถามนี่ก็ต้องไม่ใช่ตำรวจนะฮะไม่ใช่ตำรวจครับความลำเอียงครับให้คนกลางไปถามครับให้คนกลางไปถามเลยครับผมปัจจัยแห่งความสำเร็จตอนที่ท่านอยู่ที่เพชรบูรณ์เนี่ยท่านมองว่าสิ่งที่น่าจะนำมาทำได้ในทุกๆจังหวัดของตำรวจเลยเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับครับหนึ่งนะครับผู้บังคับการจะต้องเป็นผู้อำนวยการศูนย์191ด้วยตนเองอันนี้เป็นความสำคัญมากครับเมื่อครั้งเป็นผู้บังคับการที่เพชรบูรณ์ผมตรวจดูรายงานทุกวันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไปถึงที่เกิดเหตุกี่นาทีนะครับถ้าไปช้าก็ต้องให้หัวหน้าโรงพักเนี่ยรายงานให้ทราบว่าเกิดจากอะไรจะเกิดจากอะไรแน่แล้วหลังจากที่ไปนะครับเมื่อดูรายงานก็จะให้เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งโทรกลับไปถามผู้แจ้งว่าเมื่อสักครู่เนี่ยสักหนึ่งชั่วโมงไปแล้วเนี่ยหลังจากที่ท่านได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นท่านมีความพึงพอใจเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างแรกคือผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญท่านให้ความสำคัญอย่างที่สองคือสื่อสารสองทางนะฮะคือเขาสื่อสารส่งมาแล้วเราสื่อสารย้อนกลับไปอีกถามคำตอบเพื่อนำข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงครับโอ้โหนะคะในการให้บริการกับประชาชนโอ้โหนี่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เลยนะฮะดีมากๆเลยนะคะท่านนี้พอท่านอยู่ตรงนั้นแล้วประสบความสำเร็จอย่างนั้นคราวนี้มาอยู่ที่กำแพงเพชรแล้วลักษณะต่างกันไหมลักษณะต่างกันไหมฮะบ้านเมืองหรือการดูแลการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ใกล้เคียงกันครับแล้วก็จะนำมาปรับปรุงที่กำแพงเพชรซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติท่านจะมอบของขวัญ2สิ่งนั้นให้กับประชาชนในเทศกาลปีใหม่ครับ1คือเรื่องการจราจร2คือทองไม่ใช่1เรื่องการจราจรครับเรื่องการจราจร2เรื่องศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ต่อไปจะโทรแล้วต้องติดตำรวจต้องไปทิ้งที่เกิดเหตุเร็วครับท่านกำหนด3นาทีด้วยซ้ำไปโอ้โหแล้วท่านก็3นาทีนะให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยโทรไปลองดูเลยคุณโทรตอนนี้ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191มีทุกจังหวัดค่ะจังหวัดโทรท่านโทรจังหวัดไหนจะติดจังหวัดนั้นดูถามนิดนึงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเหมือนเราเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่เป็นสายตรวจใช่ไหมคะมักจะไปถึงในที่เกิดเหตุก่อนเพราะเหรอคะถ้าสมมติว่าคนโทรศัพท์เข้าไปแล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ในจุดตรงนั้นจะไปถึงเวลาอย่างนั้นมันพอดีเหรอคะพอครับพอเพราะว่านอกจากสายตรวจแล้วก็ยังมีสายตรวจตำบลต่างๆแล้วก็แม่นเมจราจรครับสามารถที่จะไปถึงอันนี้4นาทีนี่หมายถึงว่าในเขตเทศบาลอันนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนด้วยเนาะใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่
ที่รับสายเนี่ยจะต้องรู้พื้นที่แล้วก็ต้องพูดจาพูดจาต้องดีแล้วก็จะมีฟอร์แมตอยู่แล้วว่าเราจะพูดยังไงรับโทรศัพท์ยังไงซึ่งหลังจากวันที่29เนี่ยท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็จะมอบของขวัญเริ่มตั้งแต่29นี้จะเป็นโครงสร้างใหม่เลยคือรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ครับครับเข้าเวรผัดหนึ่งอย่างจังหวัดขนาดจังหวัดกำแพงเพชรนี่จะเข้าเวรผัดละ5คนนะครับนะคะรับวิทยุ1คนรับโทรศัพท์2คนเป็นร้อยเวร1คนแล้วก็คอยเหตุสนับสนุนอีก1คนตลอดจะเพียงพอ24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงเลยไม่มีวันหยุดจะมีบริการในลักษณะนี้เลยนะครับทำให้เรื่องของ191เนี่ยกระชับฉับไวมากยิ่งขึ้นปกติเนี่ย1669หน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่ไปช่วยเหลืออะไรเนี่ยนะครับ10นาทีถึง15นาทีนะนี่ขนาดเรื่องของชีวิตนะเขาตั้งขนาดนี้โอ้โหนี่อันนี้ไวมาก4นาทีนะคะเพราะว่าชีวิตกว่านะเรื่องราวบางทีเป็นเรื่องของอาชญากรรมใช่ใช่คนทะเลาะกันตีกันเพราะทุกวินาทีมันหมายถึงชีวิตถ้าเราไปถึงที่เกิดเหตุเร็วเนี่ยบางครั้งเนี่ยสามารถช่วยชีวิตประชาชนที่มาแจ้งได้ทีนี้เมื่อเร็วๆนี้ก็ยังมีการดำเนินคดีที่จังหวัดไหนผมจำไม่ได้นะที่ว่าชอบโทรศัพท์มาแล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นเพศชายก็จะด่าแต่ถ้าเป็นเพศหญิงก็จะชวนคุยด้วยเกี่ยวพาราศีในเชิงชู้สาวลามกอนาจารนะฮะอย่างนี้เกิดปัญหาขึ้นไหมอย่างที่กำแพงเพชรเนี่ยเกิดทั่วประเทศโทรไปไม่ได้เกิดเฉพาะครับแล้วไม่ได้แจ้งเรื่องเหตุอะไรนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เก็บสถิติตัวนี้ไว้ครับปรากฏว่าใน100สายเนี่ยมีผู้โทรมาแกล้งถึง 70% โอ้โหพูดง่ายๆ100คน70คนโทรมาแกล้งมาเล่นเลยมาเล่นแล้วฮะ10สายเนี่ยโทร7สายนี่โทรมาแกล้งโอ้โห 70% กว่าด้วยซ้ำไปโอ้โหบางคนก็โทรมาแล้วก็ไม่พูดอะไรก็วางสายไปบางทงก็โทรมาด่ามั่งแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นวิธีแก้ของเราก็คือมีความผิดเราต้องพาประชาสัมพันธ์ครับประชาสัมพันธ์มีความผิดไหมคะจริงๆคนที่โทรไปแบบนี้ก็มีความผิดเรารู้ตัวไหมคะก็รู้บางทีก็ใช้โทรศัพท์สาธารณะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยพวกนี้ดูหนังฝรั่งบ่อยถ้าเป็นเด็กนักเรียนบางทีเราเจอเราก็เรียกมาเรียกผู้ปกครองมาอบรมเพราะว่ามันจะไปตัดโอกาสคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆใช่ไหมครับนี่ก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนแต่พอพูดถึงเรื่องนี้นะครับท่านเนื่องจากว่าปัญหาว่าเนี่ย10สายโทรมาหลอกซะ7สายซะเลยเนี่ย3สายถึงจะเป็นของจริงคู่สายในการรับเนี่ยมันมี1เดียวหรือเปล่าในแต่ละจังหวัดมันเป็นอย่างนั้นไหมไม่1เดียวครับก็มีคู่สายอ๋อเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงตรงนี้ครับไม่ต้องห่วงครับเราจะรับทันทีฮะภายใน4วินาทีนี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดมาแล้ว4วินาทีรับต้องรับต้องรับโทรศัพท์จะให้สายหลุดน้อยที่สุดครับหรือเป็นศูนย์เลยค่ะค่ะต้องไม่ต่ำกว่า 5% คือหลุดไม่เกิน 5% อย่างนี้นี่อุ่นใจเลยนะคะพอฟังท่านพูดอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าบางทีในยามค่ำคืนยามวิกาลถ้าเราเป็นผู้หญิงนะคะอาจจะไปเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่สมแล้วเรารีบโทร191อย่างน้อยๆเนี่ยภายใน4วินาทีเรายังมีเพื่อนคุยแล้วแล้วก็รอในที่ที่ปลอดภัยแล้วใช่ครับเราก็ต้องไปถึงที่เกิดเหตุเร็วเพราะว่ามันจำเป็นฮะว่า191เนี่ยนอกจากจะระงับยับยั้งป้องกันอาชญากรรมแล้วเราเน้นไปที่การบริการประชาชนบางทีสุภาพสตรีคนเดียวขับรถไปตีหนึ่งตีสองยางเสียยางแตก4นาทีตำรวจไปถึงเนี่ยเขาประทับใจอันนี้เราจะเป็นที่รักของตำรวจประชาชนจะเป็นที่รักของประชาชนหนูถามนิดนึงค่ะท่านแล้วอย่างบางทีถ้าสมมติเราเกิดต้องไปคนเดียวแล้วมันน่ากลัวจริงๆเราอาจจะโทรได้ครับได้ครับพี่ตำรวจไปเป็นเพื่อนตำรวจยินดีเป็นเพื่อนคุณเอ๋คุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะชี้ช่องให้สาวโสดนะเนี่ยนะยินดีอย่างยิ่งครับอยากมีแฟนเป็นตำรวจนะโทรศัพท์ไปเลยอะไรเงี้ยนะมาเลยนะไปเป็นเพื่อนหน่อยนะค่ะเดินทางดึกเหลือเกินว่ากันไปนะคะอันนี้เรื่องอื่นๆท่านก็ต้องระวังลูกน้องท่านต่อไปนะครับไม่ว่ากันถ้าถูกใจก็แล้วไปนะแต่อันนี้ก็ถือซะว่าใช้ในเชิงเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมดีกว่านะคะก็อยากจะให้พี่ๆตำรวจเนี่ยเขาได้ทำงานอย่างเต็มที่ด้วยมีเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินหรือมีเรื่องราวอะไรเนี่ยแน่นอนเราต้องพึ่งอยู่แล้วท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเรื่องของ191ครับ191ตอนนี้อย่าโทรไปแกล้งกันอะไรกันแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะลูกหลานที่เป็นวัยรุ่นนะกรุณาอย่าโทรมาแกล้งเพราะว่าจะเป็นการตัดโอกาสคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆครับพอโทรมาแล้วปรากฏว่าตำรวจยังรับอีกสายหนึ่งหรืออะไรเพราะว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่รับสายอยู่2ท่านครับรับโทรศัพท์
ล้วต่อไปนะครับเป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือจะเอาคนนอกเอาท์ซอร์สมารับเอาท์ซอร์สมาช่วยรับโทรศัพท์แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วยเพราะว่าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191เนี่ยนอกจากจะรับแจ้งเหตุแล้วจะต้องควบคุมอำนวยการสั่งการในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเช่นมีปล้นธนาคารร้านทองเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในศูนย์191เนี่ยก็จะต้องสั่งการซึ่งต่อไปโครงสร้างใหม่ตั้งแต่วันที่29ธันวาคมนี้ก็จะมีระดับสารวัตรมาเป็นหัวหน้าศูนย์มาอำนวยการสั่งการด้วยตนเองเพราะว่าบางทีเราอยากได้ผู้ที่มีการตัดสินใจที่ดีระดับสารวัตรขึ้นไปมาสั่งการเพราะว่าเราต้องระงับรับยับยั้งอาชญากรรมเพราะเหตุบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวที่จะต้องเข้าไปดูแลใช่แล้วอย่างดับเพลิงอย่างเงี้ยนะฮะไฟไหม้ก็ต้องแจ้งอะไรด้วยอะไรต้องช่วยกันหลายส่วนหลายฝ่ายของขวัญอีกชิ้นนึงแล้วกันค่ะท่านเรื่องการจราจรเรื่องการจราจรในช่วงปีใหม่ค่ะเป็นไงครับครับการจราจรนี่เราเน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกการจราจรเป็นหลักซึ่งตามนโยบายท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติซึ่งจะมอบให้เป็นของขวัญของประชาชนนอกจากการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งใกล้จะถึงแล้วนะครับการป้องกันอุบัติเหตุนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยฤดูนี้เป็นฤดูที่ขนอ้อยเข้าโรงงานผมไปประชาสัมพันธ์ที่สมาคมชาวไร่อ้อยเขต6จังหวัดกำแพงเพชรหรือที่ต่างๆว่าเราขอความร่วมมือในการบรรทุกอ้อยโดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุหนึ่งมีการติดป้ายท้ายรถว่ารถช้าหรือว่าถ้ารถเสียให้จอดข้างทางมีกลวยสะท้อนแสงห่างจากรถที่จอดเสีย150เมตรเพื่อให้รถระวังตัวได้ระวังไม่มาชนท้ายครับซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์เพราะว่าทุกปีเนี่ยจะมีอยู่เรื่อยจะมีรถต่างจังหวัดซึ่งไม่ทราบว่ารถอ้อยเนี่ยมันแล่นช้ามาชนท้ายหรือว่ามาเฉี่ยวชนหรือว่าสูงเกินไปหรือตัดแต่ว่าปรากฏว่าสมาคมชาวไร่อ้อยก็ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งครับอย่างดียิ่งแล้วก็ยังไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่เปิดหีบอ้อยตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาอันนี้เป็นการแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่เราข้อหาที่เราจะจับกุมเราก็ประชาสัมพันธ์ไปว่าเราจะจับในข้อหาที่นำไปสู่อุบัติเหตุเช่นเมาแล้วขับรถย้อนสอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าสาเหตุการตายมากที่สุดในประเทศไทยก็คืออุบัติเหตุมากกว่าโรคมะเร็งมากกว่าทุกๆสาเหตุอันนี้นี่ถือว่าเป็นปฏิบัติการเชิงรุกเลยนะครับคือไม่ได้ว่ามาตั้งด่านแล้วก็รับกับสถานการณ์ทีหลังแต่ทีนี้ส่วนนึงเนี่ยเรื่องของการตั้งด่านเหมือนกันที่กำแพงเพชรนี่จะตั้งด่านทีอะไรยังไงไหมครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันน่าจะสมดุลกันนะระหว่างเรื่องของระวังอุบัติเหตุกับเรื่องของความสะดวกของพี่น้องประชาชนจะเป็นยังไงครับท่านต้องสมดุลครับคือเราไม่เน้นเรื่องการตั้งด่านเราเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์เป็นหลักแล้วประชาชนที่ผ่านทุกจังหวัดทุกจังหวัดดีกว่าในเขตตำรวจภูธรภาค6และกำแพงเพชรท่านจะได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะท่านสอบถามเส้นทางแวะเข้าห้องน้ำห้องน้ำจะสะอาดอันนี้เป็นนโยบายของท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค6ท่านเน้นเรื่องการบริการประชาชนการพบปะพี่น้องประชาชนและตู้ยามตำรวจทุกตู้ต้องมีตำรวจไหมคะต้องมีตำรวจอยู่แล้วก็ห้องน้ำสะอาดบริการประชาชนไม่ใช่เข้าไปแล้วห้องน้ำสกปรกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะให้เป็นของขวัญปีใหม่เช่นเดียวกันพึ่งพาได้เลยถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีมากเพราะอะไรฮะถ้าเกิดว่าคุณไปอะไรล่ะจะใช้ธุระในสุขาอะไรต่างๆคิดดูที่จะไปเข้าที่อื่นมันมืดๆด้วยใช่ไหมอันตรายนะต้องไปขอเข้าที่ป้อมตำรวจนี่แหละอันนี้ดีที่สุดแน่นอนครับแน่นอนครับท่านลองเลยครับท่านลองเข้าไปใช้บริการดูนะครับได้ค่ะท่านนะท้ายที่สุดครับท่านมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะอวยพรปีใหม่เรียนเชิญได้เลยครับเชิญครับก็ในฐานะที่เป็นหน่วยปฏิบัตินะครับซึ่งจะต้องนำนโยบายของท่านผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติและท่านผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาค6มาปฏิบัติโดยเฉพาะท่านผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาค6นั้นท่านเน้นเรื่องนโยบายเรื่องใกล้ชิดเป็นมิตรอบอุ่นปลอดภัยให้ประชาชนนั้นมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมากที่สุดนะครับท่านก็มีโครงการ Stop Walk and Talk คือหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกหลังจากที่ไม่แว่งเว้นจากการไประงับเหตุสมมติว่าเรารับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ก็ออกไประงับเหตุออกไปให้การบริการประชาชนในระหว่างที่รอ
ครับท่านก็ออกไปพบปะพี่น้องประชาชนได้พูดได้คุยกันได้พูดได้คุยในพื้นที่ที่ท่านไม่เคยไปหรือไปพบปะพูดคุยอย่างน้อยเนี่ยผัดหนึ่งเนี่ยสัก2ลายครับผมไม่ใช่เน้นปริมาณเน้นคุณภาพด้วยซึ่งประชาชนจะมีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยแล้วก็ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปสอบถามว่าท่านมีความเดือดร้อนอะไรบ้างนอกจากนี้ก็ยังไปสอบถามข้อมูลข่าวสารในเรื่องอาชญากรรมครับเมื่อเดือนนี้ต้นเดือนวันที่16ธันวาคมนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจของกำแพงเพชรสถานีตำรวจภูธรปางมะค่าก็ออกไปพบปะพี่น้องประชาชนก็ได้รับแจ้งเบาะแสว่าเนี่ยมีผู้ร้ายผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับมาก็สามารถจับได้ยังได้ข่าวด้วยนะครับยังได้ข่าวเรื่องอาชญากรรมด้วยครับนี่แหละค่ะก็เนื่องในโอกาสปีใหม่ครับ2558ที่ใกล้จะถึงนี้ครับท่านด้วยความปรารถนาดีของท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็สัมมนาซึ่งผมก็ไปร่วมสัมมนาเมื่อวานที่สโมสรตำรวจท่านก็ฝากความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนทุกท่านซึ่งท่านจะมอบของขวัญปีใหม่ปีนี้ให้กับพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องการจราจร1 2เรื่องศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ซึ่งท่านโทรไปจะต้องมีตำรวจรับแล้วก็ต้องให้บริการที่ดีพูดจาดีและให้บริการดีนะครับแล้วก็สายไม่หลุดถึงแม้ว่าท่านจะบางทีประสบปัญหาคาบเกี่ยวพื้นที่กัน อยู่ชายจังหวัดถ้าจังหวัดกำแพงเพชรรับอาจจะเป็นจังหวัดสุโขทัยเจ้าหน้าที่ตำรวจของกำแพงเพชรก็ต้องแนะนำประสานงานให้ไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่พื้นที่ผมเดี๋ยวไปโทรให้โทรไปที่อื่นไม่ใช่เราเน้นการบริการเป็นหลักท่านผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาค6ก็เป็นห่วงนะครับในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินท่านก็เป็นห่วงโดยเฉพาะเรื่องฤดูท่องเที่ยวฤดูนี้นักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวเยอะก็ท่านเน้นเรื่องการบริการประชาชนโดยเฉพาะห้องน้ำเนี่ยต้องให้ดีเลยตู้ยามแม้แต่สถานีตำรวจสะอาดหมดครับตอนนี้ครับดูนะครับวันนี้ต้องมีเรื่องราวพูดเยอะแยะเลยนะครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชม